พอร่าสไตล์ทำง่ายกินแซ่บทำง่ายกินแซ่บอีกแล้วค่ะเพื่อนวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็มาทำเมนูอะไรนะคะแกงขี้เหล็กเพื่อนแกงขี้เหล็กสไตล์พอร่านะคะมีอะไรบ้างเครื่องแกงพอร่าก็เตรียมเรียบร้อยเลยนะเพื่อนมีขี้เหล็กต้มเรียบร้อยนะคะรอตำนะคะข้าวเบื่อนะคะต้องใส่นะคะหมูกรอบค่ะหอยหวานค่ะเพื่อนหอยหวานพลาซื้อมาเยอะก็เรามาลองแกงใส่ขี้เหล็กดูว่าจะอร่อยไหมนะคะล้างต้มลวกเรียบร้อยนะคะเพื่อนนะคะแล้วก็ผักนะคะมีผักอะไรเอ่ยตะไคร้นะคะพริก3สีพริกหยวกนะคะผักชีลาวต้นหอมแล้วก็หัวหอมแดงนะคะนี่ค่ะจะใส่เป็นเครื่องปรุงนะคะเพื่อนก่อนอื่นพลาก็จะมาตำเครื่องแกงก่อนนะคะก่อนที่จะไปแกงกันนะคะเพื่อนนะคะขอตำเครื่องแกงก่อนนะคะตอนนี้ตำเครื่องแกงขี้เหล็กเข้ากันเรียบร้อยไปแกงเลยค่ะดำมากใบยะนาเนี่ยเข้มข้นมากเลยนะคะเพื่อนนะคะเดือดนะคะก็ใส่ตำขี้เหล็กลงเลยนะคะเพื่อนนะคะสีอาจจะไม่น่าทานนะเพื่อนแต่มันหวานเป็นลมขมเป็นยาทานแล้วอร่อยอะค่ะนะคะคนขี้เหล็กให้แตกนะคะให้เข้ากันกับน้ำนะคะเพื่อนนะคะวันนี้พอล่าทำวิธีแกงให้ดูนะคะว่าพอล่าแกงขี้เหล็กยังไงนะคะเพื่อน เดี๋ยวพอล่าจะมีคลิปกินว่ากินแล้วจะอร่อยไหมนะคะเพื่อนวันนี้ทำแกงให้ดูเป็นคลิปสั้นเนาะแกงคลิปสั้นกันแล้วกันนะคะกินก็คลิปยาวนิดนึงนะคะได้เมาส์มอยไปด้วยค่ะเดี๋ยวถือสากันนะเพื่อนพอล่าก็สนุกนะไม่ต้องเครียดกันนะคะทำอะไรมีความสุขสนุกก็ดีแล้วเนาะตอนนี้หม้อก็เดือดเลยเนาะเพราะเราก็จะใส่หอยลงไปก่อนหอยนี่สุกแล้วนะเพื่อนทุกอย่างสุกแล้วนะคะหอยค่ะหอยหวานค่ะแกงขี้เหล็กหอยหวานนะเพื่อนเราก็จะใส่ตะไคร้นะคะตะไคร้ลงไปก่อนเพิ่มความหอมนะคะใส่สมุนไพรเยอะๆค่ะนะคะตอนนี้เราก็จะใส่หัวหอมแขกนะหัวหอมแดงนะคะหอมแดงใหญ่นะคะเพิ่มความหอมนะคะอันนี้ก็แก้หวัดได้นะคะเพื่อนนะคะเน้นสมุนไพรเน้นๆเลยนะคะคนเลยค่ะผักสุกเร็วก็ใส่ทีหลังนะคะอันนี้มันสุกช้านิดนึงนะก็จะใส่ก่อนนะคะจากนั้นก็ใส่แคปซิกัมนะคะแคปซิกัมนะคะพริก3สีค่ะแคปซิกัมพลาก็ชอบทานนะคะมีติดบ้านเป็นประจำเช่นกันนะคะใส่อะไรก็อร่อยผัดก็ได้แกงก็ได้นะคะกินสดๆก็ได้ค่ะนะคะคนเลยนะคะให้เข้ากันค่ะค่ะทุกคนตอนนี้แกงขี้เหล็กก็เดือดเต็มที่แล้วเนาะผักก็เริ่มสุกแล้วนะคะพลาก็จะใส่ต้นหอมนะคะต้นหอมค่ะนะคะต้นหอมผักชีลาวนะคะเพิ่มความหอมนะคะต้นหอมผักชีลาวค่ะหอมหอมค่ะแล้วก็ใส่นะคะหมูกรอบนะคะเดี๋ยวกินจากคุณพ่อบ้านนะคะหมูกรอบสุกแล้วนะคะเพื่อนปรุงเลยนะคะพลาก็จะใส่แค่น้ำปลานะเพื่อนน้ำปลาก็มีผงชูรสอยู่แล้วพลาก็ไม่ใส่ผงชูรสนะคะก็ปรุงน้ำปลานะคะ2ช้อนใหญ่นะคะหม้อใหญ่เนาะนะคะแค่นี้แหละเพื่อนนะคะน่าอร่อยไหมคะแกงขี้เหล็กใส่หอยใส่หมูกรอบนะคะง่ายๆสไตล์พลาใส่ผักรวมนะคะต้นหอมผักชีหัวหอมนะคะแคปซิกัมใส่เข้าไปเลยค่ะสีสันออกมาเป็นยังไงนะคะอร่อยแน่นอนค่ะรับรองนะคะเครื่องแน่นขนาดนี้นะคะสมัยเป็นเด็กอยู่ต่างจังหวัดเนาะเราเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็แกงใส่หอยจูบใส่หนังเค็มเนาะนะคะใส่ปลาแล้วแต่นะคะก็อร่อยค่ะเพื่อนอันนี้แกงอยู่เมืองนอกเนาะได้แค่ไหนก็แค่นั้นเลยค่ะเพื่อนพลาดก็รับรองว่าอร่อยอะค่ะกลิ่นปลาออกหอมทั่วบ้านเลยทีเนี้ยเดี๋ยวจะมีคนอยากด้วย
หอมใครหอมมันนะเพื่อนกินปลากินอะไรเขาก็ไม่เคยบ่นหรอกค่ะเราชอบเนาะชอบใครชอบมันค่ะเปิดประตูหน้าต่างเดี๋ยวกลิ่นก็ออกไปเองนะคะเพื่อนค่ะทุกคนแกงขี้เหล็กใส่หอยหวานใส่หมูกรอบใส่ผักรวมง่ายๆสไตล์พลานะเพื่อนดูสิแกงออกมาแล้วสีสันน่าทานมากเลยหอมเพื่อนชิมแล้วอร่อยมากเลยค่ะถึงเครื่องมากเลยนะคะนะคะไม่ผิดหวังเลยค่ะของชอบนะคะอยู่ที่คนมักเนาะฮะนะคะวันนี้พลาก็จะทำแกงให้ดูเป็นคลิปสั้นนะคะเดี๋ยวชมตอนต่อไปก็คือเป็นการกินแกงขี้เหล็กว่าจะอร่อยนัวแค่ไหนนะคะมาชมตอนต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ please subscribe like share my video if you like thank you for watching bye bye see you ค่ะ